ัสดีครับพี่โทนครับผมพอดีจะถามนิดนึงครับแต่ว่าไม่มีรูปส่งไปนะพี่ว่ามาคืออย่างนี้ครับผมตอนนี้เข้ามาทำในวงการพระเนี่ยเป็นคล้ายๆงานอาชีพงานเสริมแล้วกันครับทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าเบื้องต้นเราผมศึกษาจากเบสิกสมมติเป็นพระเรียนนะครับพี่ถ้าที่ลงไว้ตามยุคนู่นนี่นั่นทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าสมมติเวลาเราไปซื้อเนี่ยไอตัวเบสิกเนี่ยมันสมมติว่าอาจเป็นพระที่เราไม่รู้จักเลยแล้วมันใช้ในการพิจารณาเนี่ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่คุณกำลังถามผมว่าถ้าเราจะเริ่มเข้ามาอยู่ในวงการพระเราดูจาก YouTube เราดูจากออนไลน์ดูจากผมที่ผมสอนเบสิกไว้แล้วเราจะเริ่มไปซื้อพระเนี่ยเบสิกที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงไหมถูกไหมใช่ครับหมายถึงว่าสมมติเป็นเหรียญเบสิกไม่บวมไม่อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่สมมติว่าเราไม่รู้จุดเขาเรียกอะไรจุดตายหรือว่าตำหนิที่สังเกตต่างๆของในแต่ละเหรียญเนาะพี่เพราะว่าเท่าที่ดูคือแต่ละเหรียญจะมีจุดแต่ละจุดที่เอาไว้สังเกตครับคือมันจำไม่หมดเนี่ยพี่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ดูพระเนี่ยถ้า 100% นะผมถ้า 100% เนี่ยผมดูตำหนิพระเนี่ยแค่ 5% เองผมไม่ค่อยดูตำหนิพระเลยผมจะดูตำหนิพระแค่ 5% แต่อีก 90% เนี่ยผมดูเทคโนโลยีพระเทคโนโลยีของการสร้างสำคัญมากกว่าตำหนิของพระองค์นั้นๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีย้อนกลับไม่ได้มันกลับไปรีโปรดักต์แบบเดิมในปี100ปีที่แล้วไม่ได้ธรรมชาติอีก 5% ตำหนิ 5% ธรรมชาติ 5% ที่เหลือเป็นเทคโนโลยีของพระทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณดูเหรียญเป็น1เหรียญถ้าคุณดูเหรียญปี2500เป็น1เหรียญพระเหรียญในปี2500ทั้งหมดคุณก็จะดูเป็นหมดเลยดูจากเบสิกแต่มันมีแต่ถามว่าทำไมคนต้องดูตำหนิด้วยเพราะว่าพระบางอย่างที่สร้างปี2500ในช่วงปี2500กว่าๆเนี่ย2500กว่าบางพระบางอย่างนิยมแล้วเล่นแล้วมันมีการปลอมตั้งแต่สมัยนั้นเพราะนั้นเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันทันทีพอมันมีความใกล้เคียงกันทันทีแต่มันไม่มีวิธีของการถอดพิมพ์คุณเข้าใจไหมครับพอมันไม่มีวิธีของการถอดพิมพ์มันคือการขึ้นพิมพ์ใหม่ก็คือเอา1เหรียญที่เป็นตัวแม่มาก๊อปโดยการแกะให้เหมือนตัวแม่เพราะนั้นการแกะให้เหมือนตัวแม่มันก็เลยทำได้แค่ใกล้เคียงแต่เส้นสายบางอย่างมันไม่ติดพอมันไม่ติดปั๊บเนี่ยเทคโนโลยีได้ธรรมชาติได้แต่ตำหนิในเหรียญของเก๋ไม่มีมีแต่ของแท้เท่านั้นอย่างเช่นมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ขกถกเถียงกันแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าของบุคคลท่านหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเหรียญถ้าย้อนไปสัก5 6 7ปี8ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเหรียญนึงคือเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่นะครับเหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญหน้าแปลกก็คือหน้ามันคนละพิมพ์นึกภาพออกมั้ยครับหน้าคนละพิมพ์พอหน้าคนละพิมพ์ปุ๊บเนี่ยแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันปั๊มใกล้เคียงกันคือมันเป็นเหรียญเก๋ที่สมมติว่าหลวงปู่เอี่ยมสร้างปี67เหรียญเนี้ยมันเก๊ในช่วงประมาณปี2500บวกลบมัน20กว่าปีเทคโนโลยีมันยังไม่ห่างกันมากนึกออกมั้ยครับแต่ที่สิ่งที่มันทำไม่ได้คือหน้าเหรียญมันเพี้ยนก็คือมันใช้แกะบล็อกใหม่ขึ้นบล็อกใหม่แต่เทคโนโลยีมันเก่าเข้าใจมั้ยครับเข้าใจครับเขาเลยต้องใช้การดูตำหนิเพิ่มเติมอีก 5% ให้หน้าเหมือนตำหนิเหมือนเส้นแตกมีแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยคือ1ถ้าคุณดูเหรียญเป็นเหรียญในการสร้างปี2500เป็นคุณต้องดูเหรียญปี2500เนี่ยเป็นเกือบหมดเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีเดียวกันแต่อีก 5% คุณต้องใช้ตำหนิมาประกอบว่าบล็อกนี้มันตรงหรือเปล่ามันมีเส้นแตกตรงนี้ไหมเพราะของเก๋ที่ทำคาบเกี่ยวใน5ปี10ปีบวกกันตรงนั้นเนี่ยมันใช้การแกะบล็อกใหม่ไม่ใช่การถอดพิมพ์เพราะการถอดพิมพ์เนี่ยมันยังไม่มีเทคโนโลยีการถอดพิมพ์เพื่อเอาไปปั๊มถึงถอดพิมพ์แล้วไปปั๊มมันจะบวมไงเหรียญมันก็จะบวมอ่ะถ้าถอดพิมพ์แล้วไปหล่อเหรียญมันก็จะกลายเป็นเหรียญหล่อถอดพิมพ์แล้วไปปั๊มเหรียญก็จะบวมทุกอย่างตำหนิเส
เส้นสายลายน้ำมันจะไม่คมถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเอาเหรียญมาแกะพิมพ์เลยสมมุติว่าเหรียญสร้างปี2500แล้วก็เอาเหรียญอีกเหรียญนึงเนี่ยเอาจะทำปลอมเนี่ยก็แกะพิมพ์ขึ้นมาเลยโดยใช้สเกลเหรียญเดิมแต่หน้ายังไงก็แล้วแต่มันยังไงมันก็เพี้ยนพอมันเพี้ยนแสดงว่ามันเกย์แล้วเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้ถามเพิ่มนิดนึงครับคำว่าเทคโนโลยีนี้หมายถึงว่าวิธีการปั๊มวิธีการตัดตัวตัดต่างๆอย่างนี้ไหมครับเทคโนโลยีนะเอาเปรียบเทียบง่ายๆวันนี้เนี่ยเวลาเราจะสมมุติว่าเราจะซื้อรถสักคันนึงเป็นรถเต่าโฟกครับฟังผมนะรถเต่าโฟกนะเราซื้อรถเต่าโฟกในอดีตเมื่อประมาณ 6-70 ปีที่แล้วกับรถเต่าปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีมันต่างกันไหมต่างครับแล้วถ้าเราอยากจะได้รถเต่าแบบที่เป็นปัจจุบันแต่เราอยากใช้เทคโนโลยีเดิมอ่ะมันมีคนทำให้เราไหมล่ะมันทำไม่ได้ไงมันย้อนกลับไปไม่ได้ครับมันย้อนกลับไปไม่ได้วันนี้เนี่ยเคยได้ยินรถหน้าทองขาวไหมไม่เคยครับรถที่ใช้จานจ่ายแบบหน้าทองขาวอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องรถเลยครับโอเคไม่เป็นไรเหมือนกันคือเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอะไรมันหมดแล้วเป็นไฟฟ้าเป็นหัวฉีดเป็นอะไรหมดแล้วจานจ่ายแบบหน้าทองขาวมันไม่มีแล้วใช้หัวเทียนแบบจานจ่ายแบบหน้าทองขาวมันไม่มีแล้วเพราะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถย้อนได้เพราะนั้นเทคโนโลยีมันต้องไล่เรียงมาเรื่อยๆไล่เรียงมาเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเราดูเทคโนโลยีของพระเป็นเราจะดูพระเป็นปัจจุบันเนี่ยผมใช้เทคโนโลยีในการดูพระเนี่ย 90% ตำหนิ 5% ธรรมชาติ 5% เท่านั้นครับผมครับขออีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ทนก็คือว่าอยากรู้ว่าสมมติว่าโอเคเราดูแท้แล้วเนี่ยแล้วมันจะมีเรื่องของผิวที่1คือเช็ด2คือล้างผิวทำผิวมาอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยผมอยากรู้แบบเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มว่าเราต้องเริ่มสังเกตยังไงต้องเห็นผิวแท้ๆขององค์นั้นก่อนหรือเปล่าหรือว่ามีวิธีการดูไงบ้างครับไอ้เรื่องธรรมชาติของพระเรื่องความเดิมเรื่องความสวยงามเรื่องลมดำเรื่องกะไหล่ทองอะไรเนี้ยอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์แล้วต้องมีประสบการณ์ที่มากพอเห็นเหรียญแบบนี้บ่อยๆเห็นซ้ำๆได้ดูได้ครอบครองได้ดูบ่อยๆต้องมีมากกว่า1เหรียญทุกอย่างหรือว่าพระเครื่องทุกอย่างถ้าจะคุณจะเป็นนะอันนี้หลักการผมเลยนะถ้าคุณจะดูของสิ่งนั้นเป็นคุณต้องมีมากกว่า1ถ้ามีมากกว่า1มันจะมีข้อเปรียบเทียบว่าอ๋อนี่ไงมันมีรอยเหมือนกันมันมีผิวเหมือนกันมันมีความวาวแบบนี้เหมือนกันกะไหล่เดิมมันเป็นแบบนี้มันต้องมีมากกว่า1อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ละมันเหนือกว่าการดูเก๊แท้ละครับผมโอ้ขอบคุณมากๆครับสำหรับความยินดีเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็เป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่ได้หลายท่านไม่รู้นะครับและถ้าคุณดูรายการผมและคุณชอบคุณแชร์ทุกคนจะมีความรู้แบบกว้างขวางมากๆผมบอกเลย